แม่ไม้และลูกไม้ไม้มวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจนสามารถพลิกแพลงเป็นท่ามวยแล้วตั้งชื่อท่ามวยเหล่านั้นเป็นไม้มวยต่างๆเพื่อให้จดจำง่ายแม่ไม้และลูกไม้จัดเป็นหนึ่งในประเภทของไม้มวยไทยที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะท่าทางและการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายมาเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวซึ่งขึ้นอยู่กับครูมวยแต่ละท่านบ้างก็แบ่งเป็นกลมวยเชิงมวยหรือไม้ครูไม้เกร็ดแม่ไม้มวยไทยเป็นท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุดอาจแบ่งได้ถึง15ไม้นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ต้องฝึกหัดเรียนรู้เป็นอย่างดีก่อนจึงจะสามารถพลิกแผลงแตกลูกออกเป็นลีลาลูกไม้ต่างๆได้ดีลูกไม้มวยไทยนับเป็นลีลาชั้นเชิงมวยที่ละเอียดอ่อนพลิกแผลงแตกลูกออกไปจากแม่ไม้ซึ่งนักมวยต้องมีทักษะการใช้แม่ไม้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบมาพลิกแผลงเป็นท่ารับและท่ารุกซึ่งอาจแบ่งได้15ไม้เช่นกันเมื่อนักมวยฝึกฝนจนสามารถใช้สติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบนำแม่ไม้และลูกไม้มวยไทยมาใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวขณะเดียวกันก็สุขุมลุ่มลึกทั้งในการรับและการรุกก็นับได้ว่าเป็นมวยอย่างแท้จริง